อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์โสดแล้วรวยคือราศีราศีมีคนผิดนะครับตุนครับโสดแล้วรวยข้อนี้เป็นมุมสะท้อนย้อนกลับแปลว่าถ้าใครเกิดราศีตุลและเป็นโสดราศีตุลเป็นราศีแม่ธาตุลมแปลว่าการรักอิสระแปลว่าอิสระในการคิดการพูดและการกระทำมันจะมีพลังในการขับเคลื่อนงานไอเดียการสร้างสรรค์ออกไปได้มากและนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างมากในช่วงต้นปีซึ่งปี262เนี่ยเป็นปีแห่งการผันผวนแปรปรวนที่ยิ่งใหญ่ดาวหลายดวงตามการประมวลของผมเนี่ยที่ดูจากปฏิทินดาวเนี่ยโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วหมดมันก็ส่งผลถึงกิจกรรมในโลกกิจกรรมในบ้านเมืองกิจกรรมของบุคคลใน12ราศีเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์โสดและรวยชัดเจนคุณจะมีเวลาในการไปทำมาหากินก่อร่างสร้างตัวแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีครอบครัวแล้วอยู่ราศีตุลอย่าน้อยใจคุณก็ต้องทำข้อตกลงกันว่าอย่ายุ่งกันอย่าหึงกันอย่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทะเลาะกันไอ้คนที่มันเป็นคู่กันแล้วนี่นะครับทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเสียเวลามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีครอบครัวแล้วก็ให้ประนีประนอมแต่ถึงอย่างไรคนโสดสบายสุดนะครับเพราะว่าโสดแล้วรวยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์โสดแล้วรวยได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับ